สวัสดีครับพบกับรายการพบดร.ธเนศพบเทคโนโลยีนะครับวันนี้เป็นอีพิโซดที่21อีพิโซดนี้ผมจะมาพูดถึงคำกล่าวของสตีฟจ็อบส์ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในปี2005นะครับเพื่อให้กับบัณฑิตที่จบในปีนั้นผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาคุยกับน้องๆทั้งหลายในวันจบการศึกษาจากหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกผมเองไม่เคยเรียนจบปริญญาตรงนี้เป็นก้าวที่ใกล้ที่สุดของผมแล้ววันนี้ผมอยากเล่าเรื่องจากชีวิตจริงของผมให้น้องๆฟัง3เรื่องไม่มีอะไรมากครับแค่3เรื่องเท่านั้นเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเชื่อมจุดครับผมลาออกจากมหาวิทยาลัยรีดหลังจากไปเรียนอยู่ที่นั่น6เดือนแต่ก็ไปนั่งเรียนต่ออีกประมาณ18เดือนก่อนที่ผมจะลาออกจริงๆแล้วทำไมผมถึงลาออกเหตุมันเกิดก่อนผมเกิดแม่แท้ๆของผมเป็นนักเรียนสาวที่จบมหาวิทยาลัยแต่ไม่ได้แต่งงานแม่อยากยกผมให้เป็นลูกบุญธรรมของคนที่จบปริญญาก็เลยจัดการให้ทนายคนหนึ่งกับภรรยารับอุปการะผมตั้งแต่เกิดทีนี้ทั้งคู่เกิดเปลี่ยนใจในนาทีสุดท้ายขึ้นมาเพราะว่าเขาอยากอุปการะเด็กผู้หญิงมากกว่าพ่อแม่ของผมก็รับโทรศัพท์กลางดึกหมอถามว่าทารกเป็นเด็กชายคุณอยากเลี้ยงเขาอยู่หรือเปล่าพ่อแม่บุญธรรมของผมตอบว่าแน่นอนตอนหลังแม่แท้ๆของผมค้นพบว่าแม่บุญธรรมของผมไม่ได้เรียนจบมหาวิทยาลัยและพ่อบุญธรรมของผมก็ไม่จบมัธยมปลายด้วยซ้ำแม่แท้ๆก็เลยไม่ยอมเซ็นเอกสารส่งตัวผมแต่ไม่ยอมหลังจากนั้นตอนที่พ่อแม่ผมสัญญากับเธอว่าวันหนึ่งผมจะได้เรียนมหาวิทยาลัยหลังจากนั้นอีก17ปีผมก็ได้ไปเรียนมหาวิทยาลัยจริงๆแต่ด้วยความไร้เดียงสาผมดันเลือกมหาวิทยาลัยที่แพงเกือบเท่าสแตนฟอร์ดทำให้พ่อแม่ผู้ใช้แรงงานของผมต้องใช้เงินเกือบทั้งหมดเพื่อส่งให้ผมเรียนหลังจากเรียนได้6เดือนผมก็มองไม่เห็นประโยชน์ของมันอีกผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมต้องการอะไรจากชีวิตและผมก็ไม่รู้ว่าปริญญาจะช่วยหาคำตอบให้ผมได้อย่างไรในขณะที่ผมกำลังถลุงเงินของพ่อแม่ของผมที่เก็บเงินมาทั้งชีวิตผมก็เลยตัดสินใจลาออกด้วยความเชื่อว่าทุกอย่างจะโอเคในที่สุดตอนนั้นน่ากลัวเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่านั่นเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตของผมแล้วนาทีที่ผมลาออกแปลว่าผมไม่ต้องไปเรียนวิชาที่ผมไม่ได้สนใจและไปนั่งเรียนแบบไม่เอาคะแนนในวิชาที่ผมสนใจแทนชีวิตของผมช่วงนั้นไม่ได้โรแมนติกหรอกนะครับผมไม่มีหอพักแล้วก็เลยต้องไปนอนบนพื้นในห้องของเพื่อนๆผมเก็บขวดโค้กไปแลกเงินค่าคืนขวด5เซนเก็บไปซื้อกับข้าวกินและทุกๆวันอาทิตย์ผมจะเดิน7ไมล์จากฟากหนึ่งของเมืองไปยังอีกฟากหนึ่งเพื่อไปกินข้าวดีๆสักมื้อที่วัดพระกิตตนะผมรักมันมากครับการที่ผมปล่อยชีวิตไปตามความอยากรู้อยากเห็นและสัญชาตญาณทำให้ผมได้เจอกับสิ่งที่บังเอิญผมจะยกตัวอย่างสักเรื่องนะครับมหาวิทยาลัยลีดสมัยนั้นมีคอร์สสอนการคัดลายมือที่น่าจะดีที่สุดในประเทศและในบริเวณมหาวิทยาลัยโปสเตอร์ทุกแผ่นป้ายติดลิ้นชักทุกอันล้วนเขียนด้วยลายมือที่สวยมากๆเพราะผมไม่ต้องไปเรียนวิชาบังคับหลังจากลาออกแล้วผมก็เลยได้ตัดสินใจไปเรียนคอร์สนี้เพราะอยากรู้ว่าเขาเขียนกันอย่างไรผมเรียนวิธีเขียนตัวอักษรแบบเซรีฟแบบซานเซรีฟเรียนวิธีเว้นช่องไฟระหว่างตัวอักษรเรียนรู้เทคนิคการเรียงพิมพ์อันยอดเยี่ยมล้วนเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสวยงามประวัติศาสตร์และศิลปะที่มีความลึกล้ำในแง่มุมที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้ผมรู้สึกว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากวิชานี้ดูเหมือนไม่มีอะไรที่จะเอามาใช้ในชีวิตจริงของผมได้เลยแต่อีก10ปีต่อมาตอนที่เรากำลังออกแบบคอมพิวเตอร์ Macintosh รุ่นแรกความรู้เหล่านี้ก็ย้อนกลับมาใหม่เราใส่มันไปในเจ้า Mac นี้ทั้งหมดเลยครับทำให้ Mac เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกในโลกที่มีตัวพิมพ์ที่สวยงามถ้าผมไม่ได้ไปเรียนวิชานั้นป่านนี้ Mac ก็คงไม่มีตัวพิมพ์หลากหลายรูปแบบหรือตัวพิมพ์ที่เว้นช่องไฟในสัดส่วนที่เหมาะสมและเพราะ Windows ใช้วิธี Copy Mac เป็นหลักนั่นก็หมายความว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทั่วไปก็คงไม่มีด้วยถ้าผมไม่ลาออกผมก็คงไม่ได้ไป
นั่งเรียนวิชาคัดลายมือและคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะก็คงไม่มีตัวพิมพ์ที่สวยงามมันเป็นไม่ได้ที่จะเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ตอนผมเป็นนักเรียนแต่การเชื่อมจุดเป็นเรื่องที่ง่ายมากใน10ปีให้หลังเมื่อผมมองย้อนกลับไปในอดีตไม่มีใครสามารถเชื่อมจุดจากปัจจุบันไปอนาคตได้เราทำได้เพียงเชื่อมจากปัจจุบันไปหาอดีตเท่านั้นเพราะฉะนั้นน้องๆต้องมั่นใจว่าอะไรที่ทำอยู่ตอนนี้จะเชื่อมไปได้เองในอนาคตน้องๆต้องเชื่อมั่นในอะไรสักอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญชาตญาณโชคชะตาชีวิตกฎแห่งกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ความเชื่อมั่นแบบนี้ไม่เคยทำให้ผมผิดหวังมันทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนไปมากเรื่องที่สองของผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักและการสูญเสียผมเป็นคนโชคดีที่ค้นพบงานที่ผมรักตั้งแต่อายุยังน้อยผมกับวอลฟ์ก่อตั้งบริษัท Apple ในโรงรถของพ่อแม่ผมตอนที่ผมอายุ20เราทำงานกันหนักมากครับภายใน10ปี Apple ขยายจากแค่เรา2คนในโรงรถเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากกว่า 2,000 ล้านเหรียญที่มีพนักงานมากกว่า 4,000 คนตอนนั้นเราเพิ่งเปิดตัวด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเราเครื่อง Macintosh 1ปีก่อนหน้าที่ผมจะอายุเต็ม30ผมก็ถูกไล่ออกทำยังไงคนเราถึงถูกไล่ออกจากบริษัทที่เราก่อตั้งเองกับมือหรือครับคือว่าเมื่อ Apple โตขึ้นเราก็จ้างคนที่คิดว่าเก่งมากๆมาช่วยผมบริหารบริษัทปีแรกเหตุการณ์ก็ราบรื่นดีแต่หลังจากนั้นวิสัยทัศน์ของเราก็เริ่มแยกทางกันจนในที่สุดเราก็ไปด้วยกันไม่ได้เมื่อถึงจุดนั้นคณะกรรมการบริษัทเลือกอยู่ข้างเขาผมก็เลยถูกไล่ออกตอนอายุ30แล้วก็ออกแบบเป็นข่าวดังมากด้วยในพริบตาเท่านั้นสิ่งที่ผมทุ่มเททั้งชีวิตในวัยผู้ใหญ่ของผมก็สลายไปมันเป็นเรื่องที่สะเทือนใจผมมากผมไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรเป็นเวลาหลายเดือนหลังจากนั้นผมรู้สึกว่าทำให้เจ้าของธุรกิจรุ่นก่อนผิดหวังรู้สึกว่าผมทำไม้ผลัดตกตอนที่เขากำลังหยิบยื่นมันมาให้ผมไปพบกับเดวิดแพ็กการ์ดและบ๊อบน้อยเพื่อขอโทษพวกเขาที่ทำทุกอย่างพังพินาศผมเป็นตัวอย่างของความล้มเหลวที่โด่งดังช่วงหนึ่งผมคิดขนาดจะหนีไปจากวงการแต่เมื่อเวลาผ่านไปผมก็เริ่มคิดได้อย่างช้าๆว่าผมยังรักในสิ่งที่ผมทำอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นที่ Apple ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความรู้สึกนี้เลยผมถูกไล่ออกแต่ผมยังมีความรักอยู่นั่นทำให้ผมตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ตอนนั้นผมไม่ได้คิดอย่างนี้แต่ปรากฏว่าการถูกไล่ออกจาก Apple กลายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดกับผมภาระอันหนักอึ้งจากความสำเร็จแปลเปลี่ยนเป็นความรู้สึกเบาสบายเมื่อผมกลับกลายเป็นมือใหม่ที่มีความเชื่อมั่นน้อยลงมันทำให้ผมมีอิสระที่จะเข้าสู่ช่วงที่ผมมีความสร้างสรรค์ที่สุดในชีวิตในช่วง5ปีหลังจากนั้นผมก่อตั้งบริษัทชื่อ Next อีกบริษัทชื่อ Pixarและตกหลุมรักผู้หญิงที่มหัศจรรย์คนหนึ่งซึ่งต่อมากลายเป็นภรรยาของผมพิกซาร์สร้างภาพยนตร์ขนาดยาวที่เป็นการ์ตูนแอนิเมชันล้วนๆเรื่องแรกของโลกคือ Toy Story และตอนนี้เป็นสตูดิโอแอนิเมชันที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกหนึ่งในเหตุการณ์พลิกผันอันน่าพิศวงคือเมื่อ Apple ซื้อกิจการของ Next ผมกลับเข้าสู่ Apple และเทคโนโลยีที่เราพัฒนาที่ Next ก็กลายเป็นหัวใจของ Apple ยุครุ่งเรืองในปัจจุบันตอนนี้ลอรีและผมมีครอบครัวที่มีความสุขร่วมกันผมเชื่อว่าเรื่องราวเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้า Apple ไม่ไล่ผมออกแม้มันจะเป็นยาที่ขมมากแต่ผมก็คิดว่าเป็นยาที่คนป่วยต้องการพอดีบางครั้งชีวิตก็กระแทกเราเหมือนอิฐอย่าเสื่อมศรัทธาครับผมคิดว่าสิ่งเดียวที่จะทำให้ผมผ่านพ้นช่วงนั้นมาได้ก็คือความรักในสิ่งที่ผมทำน้องๆต้องหาสิ่งที่ตัวเองรักผมหมายถึงทั้งงานและคนรักเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของเราหมดไปกับงานวิธีเดียวที่จะทำให้เรามีความสุขกับงานที่เราทำก็คือเมื่อเราได้ทำงานที่ยอดเยี่ยมและวิธีที่เราจะทำให้เราได้งานออกมายอดเยี่ยมก็คือเมื่อเรารักในสิ่งที่เราทำถ้าน้องๆยังหางานไม่เจอจงหามันต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งงานก็เหมือนกับเรื่องของหัวใจตรงที่เราจะรู้ว่ามันใช่เมื่อเราได้เจอกับมันและการทำงานก็เหมือนกับความสัมพันธ์คือมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปดังนั้นผมอยากย้ำให้น้องๆตามหางานที่รักจนกว่าจะเจออย่าท้อถอยนะครับเรื่องที่3ของผมเกี่ยวกับความตายครับตอนผมอายุ17ผมอ่านคำคมประโยคหนึ่งที่กล่าวไว้ว่า
ถ้าคุณใช้ชีวิตในแต่ละวันเหมือนมันเป็นวันสุดท้ายของคุณแล้วแล้วก็วันหนึ่งคุณจะพบในสิ่งที่ทำไปนั้นว่ามันถูกต้องผมรู้สึกประทับใจกับประโยคนี้มากตั้งแต่นั้นมากกว่า33ปีผมมองหน้าตัวเองในกระจกทุกวันแล้วถามตัวเองว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของผมผมอยากจะทำในสิ่งที่ผมกำลังทำวันนี้หรือเปล่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คำตอบว่าไม่หลายวันติดกันผมรู้แล้วว่าผมจะต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างแล้วความสำนึกว่าผมจะต้องตายในไม่ช้าเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดที่ผมรู้จักที่ผมใช้ในการตัดสินใจที่สำคัญของชีวิตเพราะเกือบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังความภูมิใจความกลัวต่อการหน้าแตกและความผิดพลาดทั้งหลายล้วนไม่มีความหมายอะไรเลยเมื่อเทียบกับความตายเหลือเพียงสิ่งที่สำคัญจริงๆเท่านั้นความตายเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ผมรู้ที่จะหลุดพ้นจากบ่วงความคิดที่ว่าเรามีอะไรต้องเสียอีกเราทุกคนเปลือยเปล่าอยู่แล้วครับไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เราจะไม่ทำในสิ่งที่เราต้องการประมาณ1ปีก่อนหมอบอกว่าผมเป็นมะเร็งผมไปเข้าเครื่องสแกนเวลา 7:00 น.เช้าผลออกมาชัดเจนว่ามีเนื้อร้ายที่ตับอ่อนของผมตอนนั้นผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตับอ่อนคืออะไรหมอบอกว่าค่อนข้างแน่ใจว่าผมเป็นมะเร็งแบบที่รักษาไม่หายและผมไม่น่าจะอยู่ได้เกิน 3-6 เดือนหมอบอกให้ผมกลับบ้านไปสะสางเรื่องต่างๆที่ค้างๆอยู่มันก็เป็นรหัสของหมอที่แปลว่าให้ไปเตรียมตัวตายนั่นแหละครับแปลว่าให้พยายามบอกลูกๆถึงสิ่งต่างๆที่คนปกติมีเวลา10ปีจะบอกให้บอกภายในเวลาไม่กี่เดือนแปลว่าให้เก็บความรู้สึกทุกอย่างให้เรียบร้อยให้ครอบครัวไม่ยุ่งยากใจเมื่อถึงเวลาแปลว่าให้เอ่ยคำลาผมหมกมุ่นอยู่กับคำวินิจฉัยนั้นทั้งวันเย็นวันนั้นผมไปเข้าขบวนการไบออปซีคือหมอต้องหย่อนกล้องเอนโดสโคปลงไปในคอผมผ่านกระเพาะไปยังลำไส้เอาเข็มฉีดยาแทงเข้าตับอ่อนดูดเอาเซลล์มะเร็งบางเซลล์ออกมาตอนนั้นผมอยู่ใต้ลิ้นยาชาภรรยาผมซึ่งอยู่ในห้องด้วยเล่าให้ฟังว่าตอนที่ส่องกล้องจุลทรรศน์ดูเซลล์มะเร็งหมอหลายคนถึงกับร้องไห้เพราะปรากฏว่ามันเป็นเซลล์มะเร็งตับอ่อนชนิดหายากที่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยการผ่าตัดหลังจากนั้นผมก็เข้ารับการผ่าตัดตอนนี้ผมสบายดีแล้วครับนั่นเป็นเหตุการณ์ที่นำให้ผมใกล้ชิดกับความตายมากที่สุดในชีวิตผมหวังว่ามันจะไม่มาใกล้กว่านี้อีกแล้วในอีกหลายทศวรรษข้างหน้าเพราะผมได้ประสบด้วยตัวเองผมเลยสามารถเล่าสิ่งต่อไปนี้ให้น้องๆฟังด้วยความมั่นใจมากกว่าตอนความตายเป็นแค่นามธรรมสำหรับผมไม่มีใครอยากตายหรอกครับขนาดคนที่อยากไปสวรรค์ก็ยังไม่อยากตายก่อนไปถึงกระนั้นเราทุกคนก็ต้องตายทั้งนั้นไม่มีใครรอดพ้นจากมันแต่นั่นก็เป็นสัจธรรมที่ควรจะเป็นเพราะความตายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ธรรมชาติให้เรามาเป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงกำจัดของเก่าเพื่อสละพื้นที่ให้กับของใหม่ตอนนี้น้องๆทุกคนเป็นคนใหม่แต่อีกไม่นานนับจากนี้น้องๆจะกลายเป็นของเก่าที่ธรรมชาติต้องกำจัดขอโทษที่ฟังดูเวอร์ครับแต่มันเป็นความจริงเวลาของน้องๆมีจำกัดดังนั้นอย่าทำให้มันเปล่าประโยชน์ด้วยการไปใช้ชีวิตของคนอื่นอย่าตกเป็นทาสของกฎเกณฑ์นั่นคือการใช้ชีวิตตามความคิดของคนอื่นอย่าปล่อยให้เสียงของทัศนคติคนอื่นกบเสียงของหัวใจเราเองและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจงมีความกล้าที่จะเดินไปตามในสิ่งที่หัวใจและสัญชาตญาณเรียกร้องเพราะสองสิ่งรู้อยู่แล้วว่าน้องๆอยากเป็นอะไรทุกอย่างที่เหลือมันเป็นเรื่องลองทั้งนั้นตอนผมเป็นเด็กมีหนังสือที่น่าอัศจรรย์มากเล่มหนึ่งชื่อแคตตาล็อกของโลกซึ่งนับเป็นคัมภีร์ไบเบิลของคนรุ่นผมคนคิดแคตตาล็อกนี้ชื่อสจวตแบรนด์เป็นคนเมืองเมลโลพาร์คไม่ไกลจากนี่เลยครับเขาทำให้หนังสือมีชีวิตขึ้นมาด้วยอารมณ์กวีเรากำลังพูดถึงช่วงทศวรรษ1960ก่อนยุคคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโปรแกรมเวิร์ดแต่ว่าแคตตาล็อกนี้ผลิตขึ้นจากเครื่องพิมพ์ดีดกรรไกรและกล้องโพลารอยด์คล้ายๆกับ Google ในรูปของกระดาษ35ปีก่อน Google เกิดมันเป็นอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่และเปี่ยมไปด้วยเครื่องมือและไอเดียดีๆมากมายสจวตและทีมของเขาผลิตแคตตาล็อกออกมาได้ไม่กี่เล่มก่อนที่มันจะม้วนเสื่อไปเขาเข็นเล่มสุดท้ายออกมาประมาณกลางทศวรรษ1970ตอนนั้นผมมีอายุเท่าน้องๆตอนนี้ปกหลังของเล่มนี้เป็นรูปถนนแถวชนบทยามเช้าแบบที่น้องๆ นักผจญภัยชอบไปโบกรถกันนั่นแหละครับใต้รูปเขียนว่าอย
่าทิ้งความกระหายอย่าคลายความซื่อแล้วผมก็ใช้ประโยคนี้เป็นคติประจำใจตลอดมาในวันนี้วันที่น้องๆออกจากรั้วมหาวิทยาลัยไปเริ่มชีวิตใหม่ผมขออวยพรให้น้องๆด้วยประโยคนี้ครับอย่าทิ้งความกระหายอย่าคลายความซื่อขอบคุณมากครับ